ยังคงมีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องสำหรับม็อบสามกีบที่มีการโกงเงินกองทุนจากการระดมเงินมาก่อนหน้านี้ล่าสุดเพจพลาดหัวข่าวได้ทวีตข้อความระบุว่าเริ่มสามกีบสาวกันอีกแล้วเรื่องเงินกองทุนที่เบิกไปสู้คดีได้ไม่เท่ากันเพราะเอาไว้ประกันแกนนำหลักระดับบิ๊กเนมส่วนพวกปลาซิวปลาส้อยไม่เด่นไม่ดังเบิกไม่ได้เพราะคนไม่เท่ากันโดยเพราะผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งได้ออกมาทวีตข้อความแฉทนายเคยโทรมาบอกว่าให้เตรียมเงินประกันเอง 90,000 บาทนะเพราะวิธีการไม่ตรงกับขบวนใหญ่ทนายเลยไม่แน่ใจว่าจะเบิกได้ไหมคนเบิกได้มีแต่แกนนำหรอคะแล้ววันที่พวกกูจะโดนจับแต่ทีมใหญ่ที่มีเงินหลายล้านไม่ให้พวกกูหลบในเซฟเฮาส์เลิศไม่เลิศคะแล้วอีกองทุนที่มึงบริจาคกันคนถึงเงินตอนแรกจะไม่จ่ายเงินประกันให้ด้วยซ้ำสรุปใครผลักใครแล้วขบวนการเป็นของทุกคนจริงไหมหรืออยากได้เอกลักษณ์เดียวคือสันติวิธีด้านทวิตเตอร์เจ๊จุกคลอง3ทวิตข้อความเพิ่มเติมแชร์ให้เห็นถึงการโกงเงินของกองทุนม็อบ3นิ้วเอาไว้ว่าเจ๊เงี่ยหูฟังอยู่นะคะถ้าเรื่องความเอี้ยของม็อบที่พวกหนูพยายามสื่อออกมาให้สังคมรับรู้มันยังไม่เป็นกระแสที่ดังพอมาบอกเจ๊จุกได้เดี๋ยวเจ๊ช่วยดันให้สุดทางเลยค่ะแต่เจ๊ขออย่างเดียวอย่าผลักให้ออกมาเป็นสลิ่มอีกเลยทุกวันนี้มีสลิ่มเฟส1สลิ่มนปช.สลิ่มเฟส2เต็มไปหมดแล้วซึ่งก่อนหน้าพบว่าบรรดากลุ่มทะลุแก๊สได้ออกมาโพสต์ข้อความตามหาทนายให้ช่วยเหลือในการประกันตัวแต่กลับไม่มีทนายคนไหนยื่นมือช่วยที่ผ่านมากองทุนดาตอร์ปิโดทำหน้าที่แค่เป็นตัวกลางระหว่างผู้สมทบเงินกับผู้ต้องหาที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินเกี่ยวกับคดีชุมนุมและคดีการเมืองมาถึงวันนี้เราต้องพยายามช่วยหาทนายความให้น้องทะลุแก๊สเพราะผู้ต้องหายังไม่ได้ประกันและญาติก็ถูกทนายความปฏิเสธมาว่าไม่รับทำคดีแต่พวกเราแทบไม่รู้จักทนายที่จะขอแรงช่วยกันได้เลยทราบว่าโดยทั่วไปมีค่าจ้างทนายความอย่างต่ำคดีละ 4-50,000 บาทโดยไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะเป็นโจทย์ยากที่ทีมเรายังไปต่อไม่ถูกหาทางกันอยู่ครับคิดถึงขั้นที่ว่าอยากจะส่งในทีมไปเรียนนิติศาสตร์แล้วสอบตัวทนายมาทันไหมซึ่งเรื่องนี้พบผู้ใช้ทวิตเตอร์ออกมาแชร์ถึงพฤติกรรมม็อบ3นิ้วเรื่องของการนำเงินกองทุนไปใช้ในการประกันให้กับกลุ่มทะลุแก๊สทั้งหลายมีบางคนใช้เงินกองทุนไปประกันแล้วหนีหายแบบไม่ทราบสาเหตุจนเงินประกันโดนยึดระบุข้อความบางช่วงตอนว่าคนทั่วไปก็เบิกได้ที่ทะลุแก๊สบางคนมีปัญหาเรื่องเบิกเพราะมีคนใช้เงินประกันจากกองทุนไปประกันแล้วหนีหายแบบไม่ทราบสาเหตุจนเงินกองทุนโดนยึดเขาเลยมีมาตรการนู่นนี่นั่นหรือบางคนก็ไม่ตรงเงื่อนไขที่จะได้เงินสนับสนุนการเดินทางไปคดีเช่นบัสเพราะรับบริจาคคือถ้ามึงเคยเจอปัญหาก็พูดมาให้เคลียร์ว่าทำไมทำอะไรถึงโดนพูดแบบนั้นไม่ใช่แค่มาโยนหินถามทางแซะคือมันไม่ใช่กระทบแค่แกนนำแต่มวลชนที่เขาบริจาคให้เขาจะคิดยังไงคือพูดอะไรก็ต้องมีหลักฐานมีความรับผิดชอบในสิ่งที่พูดไม่ใช่ทำตัวเองเป็นแอคหลุมพูดลอยๆมั่วๆซั่วๆ